เรือนโคราชเป็นเรือนพักอาศัยท้องถิ่นของชาวจังหวัดนครราชสีมาซึ่งรูปแบบของเรือนโคราชนั้นถูกเปลี่ยนองค์ประกอบบางอย่างจากเรือนไทยภาคกลางเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมภูมิประเทศภูมิอากาศก่อให้เกิดลักษณะเฉพาะตัวที่เป็นเอกลักษณ์ขึ้นมาโดยทั่วไปเรือนโคราชส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นพื้นไม้ชั้นเดียวยกสูงใต้ถุนโล่งหลังคาทรงจั่วมีความลาดชันโดยทั่วไปวางเรือนตามตะวันคือหันด้านสกัดหรือด้านข้างของเรือนนอนไปทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตกตัวเรือนแบ่งพื้นที่ใช้สอยเป็น3ส่วนคือระเบียงเรือนนอนและครัวทั้งนี้รูปแบบสถาปัตยกรรมของเรือนโคราชมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับวิถีชีวิตสังคมเกษตรกรรมและสภาพแวดล้อมท้องถิ่นอย่างแท้จริงเรือนโคราชสามารถจำแนกรูปแบบตามลักษณะและขนาดเรือนได้2ประเภทใหญ่ๆคือเรือน2จั่วและเรือน3จั่วเรือนโคราชหรือเรือนพระคงแต่เดิมตั้งอยู่ณบ้านตะเคราะห์ตำบลเมืองคงจังหวัดนครราชสีมาปัจจุบันตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาโดยคณะศิษย์เก่าจนถึงศิษย์ปัจจุบันได้รวมกันบริจาคเงินเพื่อนำไปซื้อเรือนโคราชมาตั้งไว้ใกล้พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมาซึ่งตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเช่นเดียวกันที่นี่นับได้ว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ที่สำคัญของจังหวัดนครราชสีมาเรือนโคราชสะท้อนให้เห็นถึงอัจฉริยภาพของช่างท้องถิ่นโคราชฉะนั้นเรือนโคราชถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ทางประวัติศาสตร์ที่มีอยู่ใกล้ตัวเราแล้วเราก็ควรที่จะอนุรักษ์เรือนโคราชให้เปรียบเสมือนบ้านของเราให้คนรุ่นหลังได้รู้จักและเก็บรักษาไว้จนชั่วลูกชั่วหลาน